ไอโบรไหมคะไอโบรไอคือตาใช่ไหมคะเดี๋ยวให้มันขยับนิดนึงนะคะไอแชโดว์รู้จักไหมคะรู้จักนะเขียนให้เปลือกตาสวยไฮไลเนอร์นะแล้วก็มีบลัชออนแล้วก็ลิปสติกนะลิปสติกของเราเมื่อกี้คุณหมอบอกเลยว่ามี7เฉดสีถ้าวันนี้คุณอยากจะลองสัมผัสนะคะเอาประมาณว่าปากบนสัก3สีปากล่างสัก4สีก็ได้นะจะได้ไปบอกให้ครบนะแต่คราวที่ดีถอยโปรโมชั่นไปจะเริ่มที่สุดทีนี้มาดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้เอสโมเน่ของเราเนี่ย15ไอเทมนะแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละสินค้ามันมีอะไรบ้างอันแรกเป็นลิปสติกนะที่คุณหมอบอก7สี7สีที่บอกว่า7วันได้เลยนะ7วันแล้วบอกได้เลยว่า7ช่วงเวลาได้เลยอย่างที่ดิฉันใส่ตอนนี้ก็เป็นสีที่7เลย07 7นะ7มากนะดูแล้วจิบทีวีได้ประมาณไดมอนด์ได้เลยแล้วก็อันที่2คือไอไลเนอร์นะคะเราก็จะเห็นตัวไอไลเนอร์ที่คมเป็นจริงๆไฮโบรเพนซิลก็คือเป็นดินสอเขียนคิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ไอแชโดว์แล้วก็บลัชออนนะแต่รวมๆกันแล้วได้อยู่15ไอเช่นทีนี้มาดูกันว่าก่อนที่เราจะรีวิวสินค้าออกมาเนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงประมวลสินค้าช่วงที่จะผลิตสินค้าออกมาเนี่ยเราก็เอาสาวๆนะที่เรียกว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านความสวยความงามหลงไหลกับแบรนด์มาก่อนเคาน์เตอร์แบรนด์มาก่อนได้สัมผัสกับสินค้าแบบนี้เลยนะในช่วงเวลานั้นทุกคนปลื้มสินค้ามากๆเดี๋ยวเราจะไปแอบเจอเขาด้วยนะวันนี้เขาแต่งให้เราเขาแต่งแบบแต่งสวยออกมาให้เราเห็นด้วยนะอันนี้เป็นเอสโมเน่ในลุคของลิปสติกนะตัวนี้เขาเรียกว่าเอสโมเน่เพอร์เฟกต์เอฟเวอร์เดย์ลุคแมทลิปสติกนะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าลิปมันมีหลายแบบถูกไหมบางคนแบบเคยเห็นลิปที่มันวาวใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้ลิปแมทพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยลิปแมทคืออะไรพอเจอโปรกูรูท่านนึงแบบเดี๋ยวเราจะเจอท่านนะท่านบอกว่าลิปแมทนี่คือสีคลาสสิกสิ่งของการเปลี่ยนยุคสมัยที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถอยู่กลมเกลือและเป็นสวยแบบสไตล์ที่สามารถที่จะอยู่ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สวยเลิศกว่าคนอื่นได้นะคะนี้ในส่วนของลิปสติกเองเนี่ยจะมี7สีที่เราเห็นใช่ไหมแต่นี้เรามาดูกันว่าเอสโมเน่ส่วนที่เป็นลิปสติกที่เป็นแบบ everyday look matte จริงๆเนี่ยคุณสมบัติของลิปสติกเรามีความโดดเด่นยังไงนะลิปสติกจะเป็นเนื้อแมทนุ่มลื่นแต่ถ้าใครเกลี่ยเมื่อกี้ลื่นไหมคะลื่นนะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยนะกันน้ำได้ด้วยเมื่อกี้มีใครลองไปจิบน้ำไหมเห็นไหมไม่ติดไปเลยใช่ไหมคะกันน้ำเสร็จแล้วคือเม็ดสีแน่นที่สำคัญคือเข้มชัดติดทนนาน12ชั่วโมงค่ะว่าขนาดนี้นะคะแล้วกรบสีปากมิดสนิทความหมายคือคุณจะเป็นสีปากโทนเหนือโทนใต้โทนภาคกลางไหนก็ตามมันสามารถกรบด้วยลิปสติกของเราที่เป็นตัวลุคแมทตัวนี้นะแล้วปกปิดจุดบกพร่องบริเวณฝีปากไม่ให้ตกร่องและที่สำคัญคือไม่เป็นคราบหลายคนเคยใช้ลิปสติกอาจจะเจอแบบสวยแล้วก็เป็นคราบเลยใช่ไหมคะอันนี้จะไม่เป็นคราบแต่งรวมด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ที่สำคัญจุดเด่นของเราคือจากสารออร์แกนิกชอบไหมคะปลอดสารพิษชอบไหมคะถ้าชอบก็ต้องของเราเลยนะบอกได้เลยว่ามีเชียร์บัสเตอร์โคโคบัสเตอร์ทั้งหลายนะแล้วก็มีตัวอาร์แกนออยล์ตัวนี้จะเป็นเหมือนน้ำมันนะพร้อมทั้งวิตามินนานาชนิดนี่แค่ลิปสติกนะยังบำรุงเข้าไปด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครหลายคนห่วงเรื่องแพ้นะวันนี้เราเรียกว่า no preservative พวกสารที่มันปนเปื้อนเข้ามาสารเคมีทั้งหลาย no paraben ไม่มีพาราเบนเคยได้ยินไหมคะพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายบางคนท้องอยู่เขาบอกจะถามว่าพี่มีพาราเบนไหมเพราะตอนท้องหนูต้องการสวยอยู่กลัวมีปัญหากับลูกปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะไม่มีปิโตรเคมีคอลไม่มีสารเคมีใดๆเติมเต็มเพราะนั้นสวยแล้วก็ปลอดภัยแบบออร์แกนิกของจริงนะทีนี้มาดูกันว่าเจ็ดเฉดสีจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้บอกได้เลยว่าฝ่ายดีวอลล็อกนี่เขาน่ารักมากเขาใส่ชื่อกิ๊บเก๋จนแบบพี่รู้สึกอุ๊ยอยากจะพูดมากเลยนะคะถ้าเป็นเฉดสีเบอร์01ของเราเนี่ยจะเป็นตัวนูดดี้แอปริคอตนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูหน่อยที่2คือซันนี่ออเรนจ์ออเรนจ์ก็คือสีออกโทนส้มๆนะ3คือโฮลลี่พีชตัวนี้นะคะพีช04คูลี่แอปเปิ้ลหวานนะหวานมากนะ05เมจิกเบอร์รี่โอ้06 Sexy Raspberry ว้าวแค่ชื่อก็เซ็กซี่ไปแล้วนะ07 Cheap Cherry มีเลยค่ะอันนี้เลยนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าแต่ละเฉดสีเนี่ยไม่ตรงกัน
วันนี้นางแบบของเราก็สายหลายคนเห็นแล้วว่าโอ้โหเปลี่ยนคนจริงๆเลยนะเปลี่ยนแล้วก็มีมูลค่าขึ้นจริงๆนะอันนี้ก็เดี๋ยวไปจำชื่อกันเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเม็ดสีเป็นยังไงคุณภาพเกรด A ของเรานะเม็ดสีคุณภาพเกรด A จากประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่ธรรมดานะคะผ่านกระบวนการเคลือบเม็ดสีด้วยเทคโนโลยี IGT ตัวนี้นะตัวนี้เรียกว่ามันเพิ่มความแหม่งเพิ่มความเข้มความสดเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะแล้วป้องกันน้ำได้ดีและมีความคงตัวเคยเจอลิปที่ไม่มีความคงตัวไหมคะทิ้งไว้พักหนึ่งแยกตัวเฉยเลยพอทาเสร็จแล้วจากเดิมเคยซื้ออีกสีหนึ่งพอมาทาเป็นอีกสีหนึ่งนะเห็นไหมเราคิดออกแบบเรียกว่าออกแบบมากันไกลมากนะแล้ววันนี้เราส่วนผสมที่สำคัญวันนี้เราอุดมด้วยกลุ่มออร์แกนิกตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเชียร์บัสเตอร์แอนด์โกโก้บัตเตอร์นะก็อุดมด้วยกรดไขมันที่คล้ายกับน้ำมันในโครงสร้างผิวคล้ายกันแสดงว่าเข้ากันได้นะซึมซ่านเข้าริมฝีปากได้ดีนะแล้วซึมเข้าสู่ผิวโดยทันทีโดยที่เรียกว่าให้สัมผัสบางเบาไม่มันเบาแต่เพิ่มความชุ่มชื้นดีไหมคะแล้วพร้อมวิตามิน A E จากธรรมชาติช่วยให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ร่องลึกดูจางลงมีคุ้นๆนะมันเกี่ยวอะไรกับร่องลึกริมฝีปากมีร่องลึกไหมคะใครที่ยิ้มแล้วร่องลึกเกินที่ปากเขาเรียกว่าไม่สวยนะใช่ไหมปากต้องอวบต้องอวบอิ่มใช่ไหมคะนี่เลยทีนี้ออร์แกนิกของเราเนี่ยเป็นพืชตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบริเวณพื้นที่ที่เขาใช้ไม่ใช่บ้านเรานะเขาบอกว่าเป็นพืชที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติเฉพาะบริเวณพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของโมร็อกโกโอ้นะคะได้ชื่อเรียกโดยคนท้องนี่ที่ว่าเป็นฟรีออฟไลน์เนื่องจากทุกส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงฟังดูแล้วคนท้องการันตีที่ปลอดภัยนะคะปลอดภัยนะนะแล้ววันนี้ออร์แกนออยล์ที่พูดถึงเมื่อกี้เป็นกรดไขมันอิ่มตัวค่ะตัวนี้เรียกว่าเป็นเอสเซนเชียลแฟตตี้แล้วก็เป็น A10 โอเมก้า3ด้วยนะโอเมก้า6โอเมก้า9บำรุงหมดเลยนะคะแล้วก็กรดไขมันต่างๆบอกได้เลยว่ากรดไขมันเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ผิวค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เข้าไปมันจะมีการดูแลผิวที่มีคุณภาพขึ้นนะแล้วก็มันเป็นน้ำมันที่ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นตัวดูแลผิวที่ร่างกายของเราผลิตไม่ได้แต่เราหาได้จากลิปสติกมาแล้วก็เรียกว่าไม่มีคุณสมบัติในการไปทำให้ผิวเราเกิดการอุดตันนั่นเองอย่าดูถูกลิปสติกนะคะลิปสติกถ้าคุณใช้ไม่มีคุณภาพมันเกิดการอุดตันนี่เป็นสิวที่ปากได้นะเป็นสกปรกได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้บอกได้เลยว่าซึมซาบได้เร็วแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนักจริงไหมคะเมื่อกี้ไม่เหนียวเหนอะหนักแล้วก็ให้ผิวที่แข็งแรงด้วยจุดเด่นของเขารู้ไหมคะคือตัวที่เป็นเติมมอยเจอร์ไรเซอร์ให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากคืนความเปล่งปลั่งได้ให้คุณดูสวยและมีสุขภาพดีนั่นเองทีนี้มีวิตามินอีวิตามินอีก็ง่ายๆค่ะเวลาเราใช้ครีมเข้าไปวิตามินอีก็เป็นตัวบำรุงให้เราไม่มีริ้วรอยถูกไหมคะแต่วันนี้วิตามินอีถูกเติมเต็มเข้าไปในลิปสติกของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็จะต่อต้านอนุมูลอิสระนะแล้วก็เกิดความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ลดริ้วรอยแห้งกร้านทำให้บริเวณที่คุณทาในบริเวณริมฝีปากเนียนนุ่มและอ่อนเยาว์อยู่ดีไหมคะเรียกว่าจากปากอายุ40หรืออายุ20มีแค่ปากนะแค่ริมฝีปากนะคะแล้วก็ลดเลือนรอยดำของผิวตรงบริเวณริมฝีปากส่วนใหญ่เวลาเราใช้ลิปสติกสังเกตนะสวยแป๊บนึงพอเราล้างออกไปเนี่ยมันจะทิ้งปัญหานี่คือเขาตัวแปรที่เราไปบางทีเราก็เจอปัญหาตามมาถูกไหมแต่นี่เราจะไม่เจอผิวที่หมองคล้ำหรือมีการลอกเป็นสะเก็ดให้ดูผิวคุณแย่ลงกว่าเดิมนะคุณจะไม่เจอในลิปสติกของเราเลยนะแล้วก็มีระแคออยล์ตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นสารสกัดจากดอกไม้3ชนิดซึ่งหลายคนอาจจะเคยรู้ข้อมูลดอกไม้เหล่านี้มาบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นสารสกัดที่เติมเต็มในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลต้านอนุมูลอิสระให้ผิวกระจ่างใสและสีผิวสม่ำเสมอด้วยนี่เติมเต็มเข้าไปนะแล้วก็มีดีเฟนซิฟพลัสซึ่งตัวเล็กจุดเด่นของเขาคือเหมาะกับใครรู้ไหมคะเหมาะกับสาวๆที่ชอบบอกอะไรก็แพ้มีใครชอบเป็นคนที่แพ้ไหมดิฉันคนหนึ่งแบบเป็นคนที่ขี้แพ้มากก็ใช้ลิปสติกแล้วปากเจอที่กลัวเลยแต่นี้เราจะไม่เจอเลยเพราะว่าเราใช้สารสกัดที่มาจากพวก defensive plus ความเด่นของเขาคือช่วยทำให้คุณเนี่ยเรียกว่าลดอาการแพ้ระคายเคืองได้นะแล้วก็มีการเติมกรดอะมิโน DPHP ตัวนี้นะซึ่งจุดเด่นตัวนี้ก็คือเกิดอะไรด้วยคะจะลดการเกิดร่องลึกตั
ามบริเวณริมฝีปากนะทำให้ริมฝีปากอวบอิ่มอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอันนี้คือลิปของเรานะแล้วลิปของเรานะคะบอกได้เลยว่าวันนี้คุณได้ลิปสติกไป7เฉดสีใช่ไหมคะพอคุณไปแต่งเจออายไลเนอร์ของเราเจออายแชโดว์ของเราแล้วก็เจออายบลูของเราครบไหมครบเป็นแมทได้เลยค่ะเราออกแบบมาให้ครบนะไม่ว่าจะเป็นรูดดี้ซันนี่นะโฮลี่นะที่ตัวอย่างสวยไหมคะเมื่อกี้ใครแต่งแบบนี้บ้างมีไหมยังเลยนะแต่งไม่เป็นใช่ไหมคะรอคอยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคอร์สแต่งหน้าให้แล้วอันนี้คือโคลี่แอปเปิ้ลอยู่ในน่ากินนะน่ากินมากเกรดจิตด้วยเจ็บมากเลย406เซ็กซี่มากเลยนะคะแบบกับการแต่งดวงตาแบบนี้นะแล้วก็ชีสเชอร์รี่เห็นไหมอยากรู้ราคาไหมคะอยากเบามากเลยอะราคาเอาพิเศษก่อนนะถ้าเป็นกลุ่มเอสโมเดลอีกโปรดักต์หนึ่งก็คือตัว Perfect Waterproof Liner Liner ก็คือเส้นใช่ไหมคะทีนี้เราจิกดวงตาแล้วนะคะก็เป็น Exfoliate Perfect Waterproof Liner หรือหลายคนเรียกง่ายๆว่า Eyeliner เคยกรีดกันไหมคะมีใครกรีดอะไรไม่เป็นนะเดี๋ยวเราจะมีคอร์สสอนอยู่แล้วแล้วดิฉันก็จิกตาไปทีไปข้างเลยกว่าจะได้นะคะบอกว่าตาเขียวไปหนึ่งรอบเลยนะแต่วันนี้คุณจะง่ายกว่านั้นถ้าคุณเจอ Exfoliate Perfect Waterproof Linerเพราะของเราเป็นไอไลเนอร์ชนิดน้ำสูบฟิล์มเทคโนโลยีสุดพิเศษนะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดทนนานนะแล้วยาวนานกันน้ำกันเหงื่อเหงื่อชอบออกไหมระหว่างวันไปสปอนเซอร์อยู่ดีๆเหงื่อออกปานหายปื้ดพูดไม่ได้หรือว่าของจริงจริงนะแต่นี่คุณจะไม่เจอที่นี่เลยนะแล้วมันเป็นมากกว่าไอไลเนอร์ทั่วไปเพราะมันเป็นสูตรดำเข้มสุดนะทำให้ได้เส้นที่เรียกว่าคมชัดมากกรีดแล้วแบบเส้นเดียวเอาอยู่เลยนะแล้วปลายผู้กันจะแหลมเล็กเขียนง่ายแล้วก็เรียบลื่นนะเวลากรีดเส้นอายไลเนอร์เนี่ยมันจะไม่มีสะดุดถ้าใครลองเมื่อกี้จะรู้เลยว่าปึ๊ดเดียวจะกรีดง่ายขึ้นกว่าเดิมนะให้ดวงตาดูคมชัดมีมิติแบบมืออาชีพเลยนะถ้าไม่เป็นก็ติดต่อด้านหลังได้เลยนะเพราะว่าบอกได้เลยว่าของเราเนี่ยใช้ง่ายแล้วมันเป็นอายไลเนอร์ที่เป็นระบบแท้งอัตโนมัติเคยได้ยินไหมคะก็แปลกเนาะไอเลนเนอร์มีแท้งติดแสดงว่าต่อไปมันจะหมดยากขึ้นใช่ไหมคะใช้ปุ๊บไม่แท้งเติมใช้ปุ๊บมีแท้งเติมนะเป็นสูตรเนื้อฟิล์มเทคโนโลยีสูตรพิเศษค่ะมีประสิทธิภาพติดทนนานกันเหงื่อที่สำคัญอยากให้เห็นตรงนี้ค่ะขอบตาคมชัดแต่ความเร็วของเขา 0.05 มิลลิเมตรอ๋อเล็กนะเล็กมากแล้วก็ขนนุ่มเขียนง่ายล็อกความคมเส้นไม่แตกนะกรีดเส้นอายไลเนอร์ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดของจริงเลยเห็นไหมคะมีหัวแท้งตรงนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นระบบที่ดิฉันเป็นคนที่ซื้ออายไลเนอร์เยอะนะแต่บอกได้เลยไม่เคยเจอใครพูดถึงมีแท้งอัตโนมัติเลยอันนี้ราคาเบาๆนะแต่ก็มีสำเร็จรูปแบบนี้นะแล้วก็หัวเรียวมากๆเนาะทีนี้เรามีประสิทธิภาพของการกันน้ำให้ดูนะคะไม่แน่ใจเดี๋ยวให้น้องเขาเปิดวิทยาให้ดูอันนี้เราใช้ไอไลเนอร์เขียนตรงแขนนะแล้วเราทดสอบกับน้ำเลยค่ะน้ำลาดเข้าไปได้เลยนะเทลงไปเลยดูว่าของเรากันน้ำแบบไหนนะแบบนี้เลยนะกันน้ำนะสงสัยแม่จะรับออกได้ยังไงมาตาตาบีมินเนอรัลเฟสวอชค่ะเราออกแบบมารองรับให้คุณสบายใจทั้งแต่งและลบออกแล้วปลอดภัยด้วยเห็นไหมคะเนาะแบบนี้สบายใจเลยไปลองเล่นได้เลยนะคะมันสามารถที่จะเรียกว่าทำให้คุณว้าวมากๆเลยเนาะโอเคงั้นไปต่อเลยนะคะโอเคสูตรเนื้อฟิล์มที่เราบอกว่าสูตรพิเศษนะเวลาเขียนจะสังเกตว่ามันเป็นเส้นที่คมชัดแล้วมันดำคมแบบเข้มอ่ะเป็นเข้มกว่าลายแรกที่เราเคยเจอเลยนะเป็นเส้นที่ออกมาไม่แตกกระจายแบบนี้นะชนะเลิศไหมคะชนะเลิศเนาะอันนี้เขาจะมีรูปแบบการเขียนไอไลเนอร์แต่ละรูปแบบมีใครแบบชำนาญการด้านไหนก็ดูได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าบางทีการกรีดตากรีดไอไลเนอร์เนี่ยมีผลกับลูกวันนั้นของคุณว่าไหมบางทีเรากรีดไม่เป็นหางตาตกใช่ไหมนะวันนั้นดวงตกทั้งวันเลยค่ะมงกุฎมงกุฎพูดผิดไม่ใช่หน้าต่างนะมงกุฎนะมงกุฎนี่ต้องแบบสง่ามากเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าเรานำเข้าจากไหนมงกุฎอันนี้นะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นดินสอเขียนคิ้วที่นำเข้ามาจาก
กาหลีชอบไหมคะแล้วนี่เป็นเกาหลีที่เรียกว่าหลายๆเคาน์เตอร์แบรนด์เขาก็นำเข้ามาแบบที่เดียวกับเรานะเรียกว่าคุณภาพการันตีเรียกร้อยว่าเป็น BL Cosmetic ซึ่งจะเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อในการผลิตแบรนด์ดังๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเจอที่ซัพเซมอลก็จบแล้วค่ะนะเป็นตัวที่เรียกว่าผ่านการรับรองในหลายๆอย่างจนให้เรามั่นใจว่าเราใช้แล้วปลอดภัยแล้วก็สามารถดูแลผิวไม่ทำลายผิวแน่นอนนะตัวนี้นะคะเราจะมีอยู่3สี01 02และ03นะ01เนี่ยเป็นซอฟต์นะเท็กเจอร์ตัวนี้คือเนื้อสัมผัสนุ่มลื่นเขียนคิ้วนะพอเขียนง่ายคิ้วเนี่ยเขียนเสร็จปุ๊บสีนี้จะเป็นอย่างธรรมชาติมีใครชอบแบบให้เขียนออกมาแล้วสีเป็นธรรมชาติบ้างไหมเห็นไหมส่วนใหญ่รู้สึกว่าเขียนไปแล้วรู้สึกแต่งหน้าง่ายใช่ไหมคะถ้าเป็น02 Waterproof ลองเทสติ้งตัวนี้ก็ติดบนนานกันน้ำกันหนึ่งนะคือคุณสมบัติของเขาเรียกได้ว่าเป็นออโต้ไทเพนซิลก็คือเป็นลักษณะคือแท่งหมุนที่เขียนง่ายนะอันนี้คือคุณสมบัติตัวทีนะคือคุณสมบัติ3อย่างที่เราจะเจอนะอันแรกก็คือเขียนง่ายอันที่2คือติดบนนานกันน้ำกันเหนืออันที่3คือแท่งหมุนเขียนง่ายนะสะดวกใช้งานเคยไหมคะที่มีดีสองเขียนคิ้วแล้วต้องไปเหลายากไหมเหลาเสร็จแล้วหักต่อแล้วก็บางแบรนด์คือเขียนออกไปแล้วสะดุดเลยนะไม่ลื่นเลยแล้วเป็นต้นอันนี้ไม่เจอแน่นอนนะจบที่ของเราเลยนะคะที่ Exfoliate Perfect Waterproof Hydro Pencil ที่ต้องมาดูกันว่ามันมีความโดดเด่นขนาดนี้แล้วนะเขาเรียกว่าพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยความคมชัดเนี่ยเขาเรียกว่าพร้อมหัวตัดขนาดเล็กเพียง 0.2 นะ 0.2 มิลลิเมตรเล็กไหมคะเล็กเมื่อกี้มีใครลองกลิ่นไหมคะลองเขียนไหมเล็กแล้วก็เขียนง่ายนะเขียนง่ายไปปัดคิ้วเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะติดคนนานด้วยนะแล้วก็ใช้สะดวกมี3สีนะถ้าเป็นสี01ก็จะออกเป็นสีออกคนผมดำก็เป็นสีดำใช่ไหมคะแต่ถ้าวันนี้เราออกเชสผมออกสีน้ำตาลก็กลางๆตรงนี้เลยนะ02และ03ออกจะเป็นน้ำตาลเข้มนะน้ำตาลแดงนิดนึงเนาะก็เรียกว่าออกแบบมาสำหรับหลายๆคนที่ชอบเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนลุคได้เลยนะสบายๆนะอันนี้ก็มีการเทสให้ดูกันน้ำค่ะนะนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมแต่ล้างออกด้วยเลยนะคะค่ะล้างออกด้วยมาตาตาบิมิเนอรัลเฟสวอชค่ะเพราะฉะนั้นขายตัวเขาเรียกว่าตัวที่สองเขียนคิ้วปุ๊บจบด้วยมาตาตาบิมิเนอรัลเฟสวอชด้วยนะคะพี่อันนี้คือตัวแท่งหมูที่เขียนง่ายนะจะออกแบบมาแบบนี้เห็นไหมคะส่วนการเขียนนะวันนี้บอกของได้เลยว่าสเต็ปง่ายๆมีอยู่แต่ว่าหลังจากนี้เราจะมีคอร์สพิเศษสอนให้ทุกท่านแต่งหน้าเขียนคิ้วเขียนตาเขียนริมฝีปากได้สวยเลยเอาไม่เอาคะเดี๋ยวรอคอยนะคะคัมมิ่งซูนนี้คุณจะได้สวยครบแน่นอนเขียนเขาเรียกว่าเขียนคิ้วเนี่ยถ้าเราเขียนเป็นแล้วเป็นโปรมากๆนี่บอกได้เลยว่าหน้าตาเปลี่ยนของวันเลยนะเพราะฉะนั้นหลายคนจะรู้ว่าเขาจะมีเทคนิคการเขียนหลายๆแบบนะมีสเต็ปของเขาแบบนี้เนาะเรียกว่าค่าสีผมแต่ละสีผมเห็นไหมคะเราลองดูว่าผมเราเป็นสีอะไรถ้าสีดำก็01วันไหนเราเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลก็02นะถ้าเป็นน้ำตาลแบบจางๆไลท์น้ำตาลสว่างๆนะก็จะเป็นแนว03ออกแบบมาแบบนี้เลยนะสีคิ้วสีไหนเหมาะกับคุณก็ไปเลือกเอานะคะคนที่หน้าตาแตกต่างกันเนี่ยบางทีก็เรียกว่าบางคนโครงหน้าจะเป็นหน้าแบบดิฉันนะคะหน้าภาคเหนือมากนะคะแบนๆนะก็การเขียนคิ้วก็จะต้องมีอีกแบบนึงใครที่หน้าเรียวยาวๆการเขียนคิ้วจะต้องเป็นอีกแบบนึงมันจะไม่เหมือนกันคุณสามารถไปเปลี่ยนลุคตัวเองในการเขียนคิ้วได้เลยนะนะนี่ก็เดี๋ยวค่อยรับข้อมูลกันไปว่าอยากจะเขียนคิ้วแบบไหนถ้าหน้ารูปตรงแบบนี้ต้องทำแบบไหนนะเขาก็จะมีลักษณะให้ถ้ารูปเหลี่ยมผู้นำแบบดิฉันก็อย่างนี้เลยนะคะโมฮิ้งในหม้อตั้งแต่ตอนมาเลยค่ะนะคะนี่คือการเขียนคิ้วแต่ละแบบเนาะราคาค่ะนี่เราเรียกว่าเป็นบัตสูโอแอนด์ไอชาโดว์พาเลตนะเรามาดูกันนะคะว่าสีสันที่เติมเข้าไปนะอยู่ในไม่ว่าจะเป็นเชดดิ้งที่เป็นคัลเลอร์ชาร์ตแบบนี้นะจะมีอยู่2สีคือ Exfoliate Perfect Brush Duo ก็คือปัดเลยค่ะปัดแก้มปัดดวงแก้มมีใครแต่งหน้าแล้วไม่ปัดแก้มมีไหมคะ
ไม่มีเพราะน่าจะไม่มีมิติเลยใช่ไหมคะรู้สึกหน้าก็แบนราบอยู่แล้วใช่ไหมคะวันนี้คัลเลอร์ชาร์ตตัวนี้เนี่ยดิฉันบอกได้เลยนะส่วนตัวแล้วนะคะเป็นคนที่มองหาเชดดี้สีนี้มานานแต่พอหาเสร็จแล้วซื้อมามาปัดปุ๊บที่แก้มันเป็นสีนี้นะมันไม่ค่อยเป็นค่ะเพราะมันไม่เป็นรู้สึกเจ็บใจเนาะเราอยากได้ที่มันแบบตรงใจแล้วแบบไม่เพี้ยนเชื่อไหมคะมาเจอเอสโมเน่ของเราทดลองกับแบบกูรูเลิศอ่ะเดี๋ยวกูรูเล่ายิ่งอยากจะใช้นะแล้วมี2สี01เชอร์รี่พิงค์กับ02พีชออเรนจ์นะบอกได้เลยว่าแต่งปุ๊บนี่ก็สวยมากจริงๆทีนี้เรามาดูกันว่าเป็นบลัชดูโอเนี่ยก็คือว่าถ้าเรียกง่ายๆก็คือเราแบ่งเป็น2สี01กับ02นะแต่ใน01เองเราก็จะมี2สีถูกไหมคะ02เองก็มี2สีทีนี้เป็นเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ในพาเลตเดียวกันรู้เข้าใจคำว่าเนื้อชิมเมอร์มั้ยคะมันจะมีอะไรอยู่ในนะคะมันวาวแล้วบางทีเราต้องซื้อเนื้อแมทแยกยากนะแต่นี้เราเจอเนื้อแมทกับเนื้อชิมเมอร์อยู่ในพาเลตเดียวกันง่ายมั้ยอ่ะง่ายนะแล้วก็เนื้อเนียนนุ่มแล้วก็เปล่งง่ายเปล่งก็คือเปลี่ยนง่ายๆนะแล้วก็สามารถคลายรูขนได้มิดชอบไหมคะชอบตัวไอเขาเรียกว่าตัวบลัชออนทั่วไปที่เขาขายเนี่ยบางทีปัดเสร็จแล้วรูขนกว้างกว่าเดิมอีกเจอไหมรู้อย่างนี้ไม่ปัดก็ดีใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยเรียกว่าคลายรูขนได้เม็ดสีติดทนนานตลอดวันให้สีพวงแก้มเป็นธรรมชาติพร้อมกับสารบำรุงให้กับผิวหน้าของคุณด้วยเพราะนั้นปัดแล้วไม่ได้ปัดเลยยังคงบำรุงผิวบริเวณแก้มของคุณได้ด้วยนะแล้ววันนี้ของเราเองเนี่ยเป็นเอสเตอร์ค่ะที่สังเคราะห์จากผลแอปเปิ้ลผลไม้นะมีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะแล้วทำให้พิกเมนต์คือตัวเม็ดสีของเขาเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นปัดเช้าบ่ายยังอยู่ค่ะประมาณนี้เลยนะแล้วก็มีสารสกัดที่ได้จากน้ำมันมะพร้าวนะมีคุณสมบัติช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้สีพวงแก้มติดทนตลอดวันนะแล้ววันนี้ยังไม่จบนะคะวันนี้เรายังมีตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่ได้จากกรดไขมันธรรมชาติซึ่งตัวนี้พบได้ในไขมันพืชช่วยอะไรรู้ไหมคะปรับสภาพผิวปัดบลัชออนได้อย่างเรียบเนียนนะมันสามารถกลืนเข้ากับผิวของคุณที่คนละสีกันให้กลายเป็นรู้สึกแบบเข้าผิวโดยเป็นธรรมชาติที่สุดเคยไหมคะที่เวลาปัดแก้มพุ่งกระโดดเป็นคนละสีเลยแล้วหน้าดรอปลงทันทีโคตรอยากจะลบเลยแต่นี้บอกได้เลยว่าปัดปุ๊บมันจะกลืนผิวแล้วก็สามารถที่ทำให้เราดูแต่งว่าเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นหนังแบบที่เราเรียกว่าลองเทสดูนะก็01เชอร์รี่พิงค์สวยไหมคะสวยนะแต่งแบบนี้นี่เรียกว่าไปได้หลายงานเลยนะคะอันนี้คือสีพิงค์ก็คือออกชมพูใช่ไหมเชอร์รี่คิดถึงลูกเชอร์รี่เลยนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นออเรนจ์ก็สีส้มแล้วก็พีชสีพีชนี่เรียกว่ามันเป็นสีนู้ดมากนะเดี๋ยวค่อยไปดูนางแบบว่าเขาแต่งออกมาแล้วมันสวยประมาณไหนนะวิธีใช้ก็ปัดตัวแก้มเดี๋ยวเทคนิคการแต่งการปัดเป็นไงให้หน้าดูวาวขึ้นให้รู้สึกแบบหน้าเรียวขึ้นเดี๋ยวมีเทคนิคให้นะนี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าหลักของการแต่งหน้าที่มีการปัดแก้มกันนะใส่แบบไหนหน้าแบบไหนที่ดูสุขภาพดีนะราคานะคะราคาทีนี้มาอีกอันหนึ่งคืออายแชโดว์ของเราตอนนี้ก็จะมีพาเลตเหมือนกันนะบอกได้เลยว่าพอเปิดตัวมาปุ๊บเฉดสีเร้าใจไหมเร้าใจเร้าใจเนาะอัดที่เสียงเบาๆตัวยังไม่ได้แต่งครบใช่ไหมคะจริงๆถ้าวันนี้ได้แต่งทุกคนนี่เสียงต้องดังกว่านี้แน่เลยจริงไหมทีนี้มาดูนะคะว่าอายแชโดว์ของเราเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ลุคเลยลุคแรกคือ natural look แสดงว่าแต่งแล้วเป็นธรรมชาตินะบางคนอย่างเขินๆอย่างดิฉันเนี่ยอายๆกลัวสวยกระจาว่านนะอาจจะชอบ natural look วันไหนเราไปรู้สึกไม่อยากกระโดดกระจาว่านใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราอยากหวานอะหวานต้องใช้ลุคนี้01อะไรคะ sugar look แต่กูรู้บอกว่าหวานเลยนะคะหวานอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าหวานแบบหวานไหมหวานแบบเจ็บอะค่ะคือดูหวานแต่คมอะเข้าใจไหมคะประเด็นเดี๋ยวค่อยมาฟังดูว่าเขาการันตีคุณภาพสินค้าเราประมาณไหนนะทีนี้ในสองพาเลตเนี่ยบอกได้เลยว่าแต่ละพาเลตเนี่ยเป็นสีที่หลายคนแต่งแล้วครบในพาเลตได้เลยถ้าวันนี้คุณเขาบอกว่าถ้าคุณใส่
ใส่เขาเรียกว่าคัดเบ้าใช่ไหมแต่งที่ดวงตาได้ดีเนี่ยพาเลตเนี้ยมันจะครบหมดมันจะเล่นสีที่คุณครบหมดเลยอันนี้คือเราแต้ออกมาให้ดูนะคะง่ายๆที่เรามาดูว่ามันมีความเด่นยังไงนะมันเป็นเฉดสีที่มีทั้งโทนสีอ่อนแล้วก็โทนสีเข้มอยู่ในพาเลตเดียวกันเพราะนั้นบางคนผิวอาจจะสีคล้ำเหมือนดิฉันพอแต่งบางทีใส่แต่คล้ำอย่างเดียวก็ไม่ได้นะดวงตาไม่มีมิติเลยคุณจำเป็นจะต้องมีแบบเช็ดดิ้งที่มันใส่โทนสีออกสว่างขึ้นไปด้วยนะแล้วก็มีเนื้อแมตต์และเนื้อชิมเมอร์เหมือนเดิมนะแล้วก็เนื้อละเอียดเนื้อนุ่มตลับเดียวเอาอยู่นะแล้วก็ที่สำคัญคือดิฉันชอบคือมันติดทนนานได้ลองมาแล้วตกบ่ายมันไม่เคยนะคะคือแต่งเสร็จแล้วมันหล่นตกอยู่ใต้ตาตกบ่ายตาดำไปหมดเลยเคยเจอไหมตอนเช้าสวยดีตอนบ่ายเป็นอะไรเนี่ยแต่อันนี้เราจะอยู่ติดทนนานได้ทั้งวันค่ะคุณจะไม่เจออาการแบบนั้นเลยนะแล้วก็เปลี่ยนง่ายๆวันนี้มันมีส่วนผสมอะไรบ้างเรามาดูกันนะตัวแรกเลยที่ฉันชอบคือมิเนอรัลออยล์นั่นหมายความว่าเขาจะต้องดูแลบำรุงเปลือกตาคุณนั่นเองตัวนี้ทำให้ผมของอายแชโดว์มีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มนะแล้วเปลี่ยนง่ายไม่ฟุ้งกระจายติดทนเช้าจะหลดเย็นนี่ต้องลองกันนะทีนี้อีกกลุ่มนึงที่เป็นสารสกัดก็คือเป็นผลจากปาล์มตัวนี้มีผลทำให้เม็ดสีกันเขาเรียกเม็ดสีนะจะเกาะแน่นนะแล้ววันนี้เวลาเราเบรนเข้าไปนะเม็ดสีจะชัดเปลี่ยนง่ายติดทนนานด้วยนะนี่ก็เป็นการแต่งแต่ละลุคเนาะก็ได้ดูการศึกษาเพิ่มได้นะแล้ววันนี้หลายคนอาจจะมีกูรูส่วนตัวก็ลองไปคุยกับกูรูว่าถ้าเนเชอรัลลุคสวยไม่สวยสวยไหมคะอย่างนี้เลยนะชี้ไปเลยนะว่าที่ฉันใช่ไหมนะคะแต่ละคนสวัสดีครับเป็นคนไหนนะฮะชื่อชื่อขวานนะครับก็ตอนนี้ก็เป็น international makeup artist ครับก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านเราสักเท่าไหร่ก็จะอยู่กับจีต่างประเทศซะมากกว่านะฮะก็ปัจจุบันนี้ก็อยู่แถวฝั่งยุโรปนะฮะแล้วก็อันนี้ที่อยู่ที่ด้านหน้าของขวานนะฮะอยู่ด้านข้างก็จะเป็นผลงานที่ผ่านมานะฮะก็จากอันนี้ที่ผ่านมาก็เคยเป็นพิธีกรที่รันเวย์แฟชั่นบายดาราเดลี่ของช่องดาราเดลี่นะฮะก็ทำเป็นตัวเอชด้วยเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ด้วยแล้วก็รวมถึงการพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นนะฮะอันนี้ก็ทำให้นะฮะแล้วก็ความบอดเกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้าให้กับสายแฟชั่นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในส่วนของโฆษณาเป็นหลักแล้วก็ทำแฟชั่นโชว์ส่วนใหญ่ก็ทำเป็นพวกแนวแฟชั่นโชว์งานที่เป็นงานตัวเอกนะครับก็สนัดมากเลยอันนี้เป็นงานที่เราแบบแฟชั่นวีคที่ผ่านมานะก็เสร็จไปด้วยดีเป็นการพรีเซนต์ภาพไทยนะฮะแต่ก็แอบใช้เครื่องสำอางของ Exponé ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ขอบอกได้เลยว่าก็นำ Exponé ไปด้วยนะครับ Exponé บอกไว้ว่า perfect จริงๆนะฮะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการอวยเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเราใช้จริงๆก่อนที่ขวัญจะหยิบอะไรออกมาแล้วก็พูดคำว่า perfectจะต้องเพอร์เฟกต์จริงๆก่อนที่เราจะพูดนะฮะอันนี้แนะนำนะฮะที่อยู่ด้านขวามือนะฮะอยู่ด้านนี้ก็จะเป็นลูกท่านทูตเยอรมันเพราะเดี๋ยวหวังจะไปเยอรมันน่าจะเป็นเดือน6นะครับก็ให้ทดลองใช้ไปเรียบร้อยแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาบอกว่าพี่ขวาชอบมากเลยไม่แพ้เลยตัวเป็นคิวคริมที่เป็นรองมือก่อนให้เขาใช้รองมือแล้วก็เป็นเฟสบอลชนะที่เป็นตัวล้างหน้าครับอันนั้นดีมากเลยบอกว่าใช้ที่ต่างประเทศได้เลยนะไม่แพ้เลยเพราะว่าสิ่งที่ขวัญบอกได้มากที่สุดก็คือการที่ใช้ผลิตภัณฑ์กับบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็ลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเกิดเป็น VIP อยู่แล้วนะฮะสิ่งเดียวที่ขวัญกลัวเลยเรื่องมันเป็นพวก reaction พวกรอยแดงต่างๆเวลาใช้ไปแล้วแต่สรุปเลยว่าฟีดแบ็กอันนี้ไม่มีเลยนะฮะไม่มีใครแพ้เลยนะฮะอันนี้บอกเลยว่าพวกแฟนจริงๆนะครับที่อยู่ด้านหน้านี่ก็จะเป็นพวก CEO อันนี้เป็น CEO นะฮะเป็นคนไทยที่อยู่ที่ลอนดอนนะฮะมีชื่อที่ลอนดอนนะฮะแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวก exhibition ส่วนใหญ่ลูกค้าขวัญหรืองานที่ขวัญคอนแทคตอนนี้จะส่วนใหญ่แถบลอนดอนยุโรปประมาณนี้ครับปีนี้ครับแล้วก็แต่ว่าสิ้นเดือนนี้ก็สมมติหรือจะไปออสเตรเลียจะเอาไปด้วยนะ Exponé ครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์คร่าวๆนะฮะถ้าเกิดเจอขวัญข้างนอกแต่ว่าที่นี่ก็สามารถเรียกขวัญได้นะครับก็เป็นช่างแต่งหน้าคนหนึ่งที่อยู่ในวงการบันเทิงนะฮะ
ก็เมื่อคืนก็เหนื่อยๆเลยก็เสร็จงานของ The Voice ไป The Voice ก็ใช้นะเหนื่อยก็ใช้นะฮะก็สรุปดีแล้วกับการใช้เครื่องสั่งเอสโมเนี่ยเพราะว่าเพอร์เฟคจริงๆแล้วที่สำคัญบอกเลยว่าเนื้อสัมผัสเนื้อเท็กเจอร์แล้วก็ผลงานที่เราได้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยไม่แพ้แบรนด์ไฮเอ็นเลยนะต้องไม่อยากใช้คำว่าไฮเอ็นเนาะด้วยถามว่าไฮเอ็นคืออะไรก็คือแบรนด์ที่ติดตลาดอยู่ระบนแต่ว่าเราก็ไม่อยากไปพลาดผิดแต่ด้วยเนื้อสัมผัสของเอสโมเน่แล้วบอกได้เลยว่าไม่แพ้เขาเลยนะครับอันนี้แนะนำแล้ววันนี้เราก็ตัวก่อนเองก่อนก็ได้เนรมิตนะฮะก่อนใช้คำว่าเนรมิตเลยแล้วก็รับโจทย์มาจากพี่จิ๊กไดเรคเตอร์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้า3 ลุค 3 สไตล์นะฮะว่าจะทำอย่างไรให้ดูแตกต่างกันจะใช้นางแบบไหมหรือว่าใช้คนปกติที่เขาทำงานจริงๆก่อนก็บอกว่าอยากได้คนที่ใช้ชีวิตจริงๆแล้วก็เป็นบิสเนสโกลจริงๆก็จะดีกว่าเพราะว่าเขาใช้ชีวิตจริงแล้วก็ดำเนินจริงแล้วก็สามารถใช้ได้จริงๆนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญดีกว่าเนาะนางแบบทั้ง3ท่านครับผม3ลูก3สาวขอเรียนเชิญครับธรรมชาติคุณปังมันดูเป็นfashionable จริงๆบอกว่าก็ธรรมชาติของเรามันเป็นแบบดีอะได้ทำยังไงแต่บอกได้ว่าสวยๆมากเลยนะครับอันนี้ใช้ของเอสเมเน่ตัวช่วยนะฮะมีอีกเสียงนึงมีคนบอกว่ารองพื้นเบอร์3ก็ใช้ยากมากบอกว่าทำไมนี่เลือกเบอร์3ก็ในเมื่อเราใช้เบอร์3ในการปรับการได้โชว์เรื่องผิวของแทบทุกคนเลยนะส่วนใหญ่คนทำงานและแน่ใต้ตาสมองคล้ำควรใช้รองพื้นเบอร์3นั่นแหละเป็นตัวช่วยทำให้ใบหน้าดูเฟรชขึ้นนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าดีจริงๆแล้วก็แป้งคอมแพคฟาวเดชั่นที่เป็นแป้งชูเวทบอกได้เลยว่าเพอร์เฟคมากและที่สำคัญคือใช้แล้วไม่แตกไม่เป็นสักหยาแน่นอนนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ใช้กับน้องนิสหนึ่งของ The Voice ด้วยบอกเลยว่า8ชั่วโมงหน้ายังเป๊ะอยู่ไม่แตกเลยก็เข้ากล้องสวยมากนะฮะอันนี้ไม่ยากลองใช้ดูแล้วก็จะบอกว่าฝืนขวัญไม่ได้พรีเซนต์เกินจริงเพราะมันดีจริงๆครับนะฮะอันนี้ก็จะพรีเซนต์กันต่อนะฮะลุคแรกเลยจะเป็นเนเชอรัลลุคนะครับอันนี้ก็ท่านนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องลุคขวัญก็อึดอัดสนุกใจว่าขวัญก็ได้ว่าเราจะเนรมิตเขาอย่างไรให้ดูเนเชอรัลลุคแต่ดูไฮเอ็นคือการแต่งหน้าจะหยิบอะไรมาทัชมาร์คที่ใบหน้าก็ตามแต่อย่าลืมเรื่องหนึ่งคือทำอย่างไรให้หน้าชวนมองนะครับน่าชวนมองแล้วก็มีเสน่ห์ทุกครั้งที่ได้ออกสื่อนะครับเพราะว่าอยากให้สวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติอันนี้ก็เดลวิปออกมานะครับก็ดูเป็นธรรมชาติที่ต้องสอบถามนางแบบเราว่าเมื่อแต่งแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็แต่งแล้วก็ตื่นเต้นกับตัวเองเหมือนกันเพราะปกติฉันจะไม่ค่อยได้แต่งอะไรอย่างนี้ปกติเป็นพนักงานที่นี่นะคะเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งค่ะที่คุณหมอพูดไปเมื่อกี้ปกติแค่ก็จะใส่แว่นมาทำงานแบบนี้เลยตรงนี้มาทำงานเสร็จแล้วพอพี่เขาแต่งตกใจตัวเองปกติไม่ค่อยแต่งแบบนี้แล้วพี่ๆในออฟฟิศก็ตื่นเต้นมากแบบอุ้ยเป็นจริงๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือลิปสติกค่ะเพราะว่าไม่ตกร่องเลยค่ะเป็นคนปากแห้งค่ะแล้วก็เหมือนไม่ค่อยดื่มน้ำด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทาวันนี้ก็รู้สึกแบบธรรมชาติมากแล้วก็สีสวยมากด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่ออกมาเลยคิดใจแต่งออกเป็นยังไงดีแหวกก็แล้วกันเนาะเพราะเราสนิทกับชีน้องหรือว่าเอาแหวกดีกว่าพยายามออกมาน่ารักดีอ่ะเขาก็เหมาะนะกับลุคนี้และที่สำคัญคือลิปสติกบอกเลยว่าติดแน่นทนนานยาวนาน12ชั่วโมงแล้วไม่มีพราเวอันนี้การันตีและที่สำคัญคือมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็จะมีกลิ่นอ่อนๆบอกได้เลยว่าละมุนมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเป็นพวกชีรัสเตอร์รู้ไหมว่าจริงๆแล้วคุณสมบัติของชีรัสเตอร์ใครรู้ไหมว่านอกจากการให้เป็นพวกมอยส์ไรเซอร์ให้เป็นทรีทเมนต์ลิปปากด้วยและนอกนั้นนะมีอะไรอีกบ้างใครรู้ไหมว่าคุณสมบัติของชีรัสเตอร์จริงๆแล้วคืออะไรทำไมถึงไม่ดำจริงๆ
ริงๆแล้วนะขวัญนะเมื่อก่อนที่ขวัญเป็นเกรดชิพอยู่บริษัทหนึ่งซึ่งขวัญเป็นผสมสีคนผสมสีแล้วก็ทำสับโปรดักต์ด้วยนั่นเองนะก็เลยรู้เรื่องเกรดเบาๆแล้วแต่ก็เริ่มไกลๆด้วยแต่ว่าเชียร์บัสเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วนะเขาให้อีกคนสมบัตินั่นคือกันแดดอันนี้บอกได้เลยว่าเขาอะกันแดดเขาอยู่แล้วฉะนั้นได้บอกได้เลยว่ายังไงก็ปากเขาไม่คล้ำและที่สำคัญคือเขามีหลากหลายสีสามารถคลุมเลนส์ปากของคุณได้เลยนะใครๆเลนส์ปากคล้ำเนี่ยใช้ได้ก่อนเลยแล้วถ้าเกิดคุณอยากให้เป็นฟิลิ่งเป็นมอยเจอร์หน่อยแล้วเป็นฟิลกรอสคุณก็สามารถใช้กรอสเนี่ยทัชมากได้เช่นเดียวกันได้บอกเลยว่าใช้แล้วปลอดภัยใช้แล้วสวยนั่นก็จบมานะอีกโลกหนึ่งในชั้น business girl นะครับอันนี้ก็เป็น business girl สวยน่ารักดีนะครับ